สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมากินปูไข่นะคะเป็นปูไข่ปูม้าสดนะคะราดน้ำจิ้มนะอันนี้เป็นเมนูเขานะแล้วก็ซื้อมาแบบเทคโฮมนะคะกลับบ้านเทคโฮมนี่เหรอพูดภาษาอังกฤษนะกลับบ้านนะคะอันนี้จะเป็นร้านเอมมี่ตำระเบิดซึ่งอิ่มก็เคยรีวิวร้านกินกินของยำส้มตำอะไรของเขาไปหลายทีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวอิ่มแจ้งพิกัดนะคะจะอยู่ใกล้ๆกับร้านเน่งไก่ทอดนะคือเลยกาดวรุณมานิดนึงนะคะกาดวรุณก็ใช้เส้นทางเชียงใหม่หางดงนะคะหางดงก็คือจากในเมืองผ่านเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะจากนั้นผ่านโลตัสมานิดนึงก็จะเป็นปั๊มเชลแล้วก็จะเห็นกาดวรุณป้ายเริ่มมี7-Eleven ใหญ่ๆอยู่ด้านหน้านะคะเพราะบางคนเคยว่ากาดวรุณอยู่ไหนแต่จริงๆแล้ววิธีง่ายๆคือค้นจาก Google Map นะคะง่ายมากโอเคมากินกันดีกว่าอันนี้เขาขายตัวละ40นะคะอิ่มก็เลยจัดเต็มนะเพราะว่าไม่ได้กินปูม้านานมากนะคะนานจริงๆเป็นปูม้าสดนะกินแซ่บมากแซ่บจนระคายคอเลยนะคะดูพริกก่อนเห็นไหมนี่เป็นไข่ไม่ใช่ปูดองนะคะเป็นปูสดนะมือบังน้ำจิ้มเขาแซ่บแซ่บมากๆดูไข่ปูดูเหมือนระบังนะควักก็ควักไม่ค่อยเป็นนะอร่อยครับมันมันตามภาษาไข่เนาะก็จะมีความมันอร่อยไม่ได้กินนานมากเลยค่ะปูม้าเนี่ยเป็นปีแล้วมั้งหมายถึงซื้อกินเองนะทุกทีก็คืออาศัยกอบเขากิน เขาชวนไปเลี้ยงบ้างนะคะแต่วันนี้ขอหน่อยนึงขอจัดเต็มหน่อยนึงอิ่มไม่รู้ว่าวิธีของอิ่มเป็นการแกะปูม้าที่ถูกต้องหรือเปล่านะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะปูม้านะคะแต่เชี่ยวชาญด้านการกินนะขอให้ได้กินเนาะนี่สะใจเสียงดูดปูมาอร่อยมาอร่อยเพราะว่าน้ำจิ้มเขาแซ่บนะมันเลยชูรสชาติปูอ
อร่อยอ่ะดูไข่ปูร้านเอมี่เขาขายปูม้าไข่ตัวละ40 บาทนะคะอันนี้สั่งแบบราดน้ำจิ้มนะคะราดน้ำจิ้มเฉยเลอะเทอะนะคะเลอะเทอะเสียงดูดปูอ่ะกระเด็นกระเด็นนะคะอร่อยคนชอบกินปูม้าดูไข่ไม่ดองนะคะอันนี้ไม่ดองนะเป็นปูสดนะคะปูสดซึ่งก็นิยามว่าปูสดนั่นแหละแต่ว่าสดระดับไหนนี่ไม่รู้จริงนะคะไม่รู้นะคะแต่สดสดแล้วไข่ปูก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะตกตัวละ40 บาทก็เป็นราคาที่กินได้เพราะว่าไม่ได้กินบ่อยนะดูพริกไข่มันอร่อยอ่ะมันหนุนหวานนะคะเนื้อปูน้ำหวานเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ